เจริญพรญาติโยมและสาธุชนทั้งหลายนะวันนี้หลวงพี่ก็มาที่อำเภออุ้มผางจังหวัดตากนะเดินทางมา 1,219 โค้งนะเพื่อได้มาอ่านในพระไตรปิฎกแล้วก็กล่าวถึงในเรื่องของประวัติพระสาวกนะซึ่งวันนี้ก็จะกล่าวถึงพระมหาปันถกเถระนะแล้วก็น้องชายนะพระจุลปันถกเถระแล้วก็พระปินโทละภาระทวาชะเถระนะสามพระองค์สามองค์ที่บรรลุพระอรหันต์นะก็วันนี้อยู่ที่อำเภออุ้มผางเนาะก็ค่อนข้างจะไกลนิดนึงนะในส่วนของพระมหาปันถกเถระวันนี้ก็อยู่ที่ต้นเงาะป่านะที่แบบคล้ายๆเงาะแต่ว่ากินไม่ได้นะกินไม่ได้กินแล้วอาจจะถึงตายได้นะก็ไม่เป็นไรก็ดูชมมาแล้วกันนะดูชมเอานะก็นะก็ขึ้นเยอะดีนะขึ้นเยอะดีนะตรงนี้เยอะนะก็มีเป็นเม็ดๆนะนะให้พวกเราได้เห็นนะก็สวยดีนะวันนี้ก็ หลวงพี่ก็จะได้พูดถึงพระมหาปันถกเถระนะซึ่งท่านเป็นบุตรของธิดาเศรษฐีในกรุงราชคฤห์นะคือตัวท่านพระมหาปันถกกับจุลปันถกเนี่ยเนื่องจากว่าสืบเดิมกรรมเป็นมาเนี่ยที่กรุงราชคฤห์เนี่ยมีเศรษฐีที่แบบว่าหวงลูกสาวมากนะลูกสาวหน้าตาสวยงามนะแต่ว่าเศรษฐีก็กลัวลูกจะแบบว่าไปมีผู้ชายอะไรต่างๆเนี่ยดูเงาะป่าก่อนแล้วกันเนาะเนี่ยมันก็เป็นแบบเนี้ยเม็ดมันนะก็มาให้พวกเราได้ดูนะก็เพราะนั้นเศรษฐีก็เลยให้ลูกสาวเนี่ยอยู่ที่ปราสาทชั้นบนสุดเลยชั้น7เลยไม่ต้องให้เจอผู้ชายให้แต่คนรับใช้คนเดียวคนรับใช้ส่งข้าวส่งน้ำคราวนี้ส่งไปส่งมาทุกวันเนี่ยลูกสาวเศรษฐีมันก็เลยเกิดความรักผู้ชายคนนี้คนที่เป็นคนใช้เนี่ยก็เลยรักกันก็แต่ว่ารู้ว่าถ้าพ่อรู้เนี่ยพ่อต้องลงโทษแน่ก็เลยแบบว่าหนีกันเลยนะลูกสาวเศรษฐีก็หนีกับคนรับใช้นะหนีไปอยู่ที่หมู่บ้านอื่นที่มันไม่เจอผู้คนนะแล้วต่อมาก็ลูกสาวเศรษฐีนี่ก็ตั้งท้องพอตั้งท้องแล้วเนี่ยเธอก็อยากที่จะไปอะไรอ่ะไปคลอดที่บ้านของสามีของธนเศรษฐีที่กรุงราชคฤห์นะแต่ว่าไอ้ตัวสามีเนี่ยที่เป็นคนใช้เนี่ยก็แบบกลัวจะโดนลงโทษก็เลยบ่ายเบี่ยงแต่ก็พาไปแต่ว่าก็คลอดระหว่างทางอันนี้คำว่าปันถกเนี่ยแปลว่าระหว่างทางเพราะนั้นก็เลยชื่อว่าปันถกแล้วพอคนที่สองอีกก็เหมือนกันคนที่สองพอคลอดคนที่หนึ่งแล้วใช่ไหมตอนหลังคนที่สองตั้งท้องขึ้นมาอีกเนี่ยก็อยากจะไปคลอดที่บ้านสามีอีกก็ไปไม่ได้อีกนะเพราะว่าแบบไปคลอดระหว่างทางอีกไปแต่ว่าไปถึงไประหว่างทางก็คลอดอีกก็เลยชื่อปันถกแต่เนี้ยผู้พี่ก็ชื่อว่ามหาปันถกมหาปันถกส่วนคนน้องก็ชื่อว่าจูราปันถกคราวนี้ตัวพี่เนี่ยตัวพี่คือความเป็นมาเป็นไปพอได้ลูกสองคนทั้งมหาปันถกกับจูราปันถกแล้วเนี่ยมีอยู่วันนึงเนี่ยลูกเศรษฐีพร้อมด้วยสามีแล้วก็มหาปันถกกับจุฬาปันถกเนี่ยก็พาไปฮะคือก่อนหน้านี้วันนี้สับสนนิดนะเพราะว่ามันหาสถานที่ที่มีคลื่นยากนะไปที่ดอยหัวหมดจะไปถ่ายอ่านพระไตรปิฎกที่ดอยหัวหมดก็ไม่มีคลื่นก็เลยต้องมาใกล้ๆตรงที่มีคลื่นก็มาเจอต้นเงาะป่านะที่แบบว่าเป็นธรรมะจัดสรรให้พวกเราได้เห็นนะหลวงพี่ก็ไม่เคยเห็นในชีวิตเพิ่งเคยเห็นนี่แหละนะแต่ว่ากินไม่ได้นะก็ คือในก่อนที่จะไปหาธนเศรษฐีที่เป็นตาเนี่ย
มหาปันหกเนี่ยได้ถามแม่ว่าแม่แม่ในหมู่บ้านเราเนี่ยนะคนแก่เนี่ยก็มีเด็กๆ เขาเรียกกันตาบ้างยายบ้างตาปู่บ้างย่าบ้างผมไม่เห็นมีเลยผมไม่เห็นมีตามียายมีปู่มีย่าเลยนะแม่ไอ้ลูกเศรษฐีก็เลยบอกว่าจริงๆมีลูกแต่ว่าตาของเจ้าอ่ะเป็นเศรษฐีอยู่ในกรุงราชคฤห์ชื่อว่าธนาเศรษฐีนะแม่พาหนูไปหาตาหน่อยดิหนูอยากไปเจอตานะหนูอยากเจอตามั่งนะคนอื่นก็มีตาหนูก็อยากมีตาบ้างนะตายายนะลูกไม่ให้ในตาแบบนี้นะก็ภ รรยาไอ้แม่ที่เป็นที่ราชก็ทนการลบเล้าไม่ไหวก็เลยปรึกษากับสามีดูว่าเอาไงดีอะลูกเราอยากไปเจอตาเขาอะสามีบอกดีเลอเธอดีเลอร์จะโดนไล่ตะเพิดกลับมานะลองดูพี่ลองดูนะเรียกคนใช้ว่าพี่นะความรักกันนะคุณโยมนะเขาบอกว่าแก่นแกนของชีวิตมนุษย์ก็คือความรักก็เลยพาไปลูกของธนาเศรษฐีเนี่ยก็พามหาปันถกกับจุฬาปันถกพาไปหาตายายตาเพราะได้ข่าวนะได้ข่าวว่าลูกสาวพาหลานมายังแค้นอยู่ก็เลยบอกว่าไม่เอาไม่รับไม่ให้อะไรอ่ะไม่ให้ลูกสาวไม่ให้ลูกเขยเข้ามาเจอยังโกรธอยู่เอาแต่ลูกขอเลี้ยงแต่หลานเอาหลานมาได้เอาหลานจะเลี้ยงให้ลูกสาวเศรษฐีด้วยความรักลูกห่วงลูกอ่ะเนาะก็ไม่อยากให้ลูกอยู่กับตัวเองลำบากอ่ะก็เลยงั้นยอมให้กับตาไปให้ตาไปเลี้ยงตาก็เลยเอาทั้งมหาปันโถกับจุฬาปันโถกเนี่ยไปเลี้ยงดูแล้วตาเป็นคนชอบฟังพระธรรมเทศนาซึ่งตอนนั้นเนี่ยขณะนั้นช่วงนั้นเนี่ยเป็นช่วงที่พระศาสดามาประกาศพระศาสนาที่กรุงราชคฤห์แล้วก็พำนักอยู่ที่วัดเวฬุวันมหาวิหารตาก็พามหาปันโถกกับจุฬาปันโถกเนี่ยไปนะไปฟังเทศกับพระศาสดาด้วยพอพาไปเนี่ยมหาปันถกที่เป็นพี่เนี่ยก็โอ้ชอบคำสอนของพุทธเจ้านะแบบประทับใจเลยบอกตาหนูอยากบวชอ่ะหนูอยากบวชตาก็ไปกราบทูลพระศาสดาพระศาสดาบอกอายุยังไม่ถึง20อย่างนั้นก็บวชเป็นเนนไปก่อนแล้วก็เลยบวชเป็นเนนพอบวชเป็นเนนแล้วตอนหลังพอครบ20ก็บวชเป็นพระนะบวชเป็นพระแล้วแบบว่าเขาก็มีความตัวมหาปันถกนะก็มีความแบบเพียรบำเพ็ญเพียรนะก็จนได้บรรลุพ่ออรหันต์ได้พุทธองค์ก็ทรงตัดยกย่องมหาปันถกผู้พี่ว่าภิกษุผู้เลิศในการเจริญวิปัสสนานี่คือประวัติของผู้พี่ส่วนผู้น้องนะผู้น้องเนี่ยหลังจากที่พระมหาปันถกได้บรรลุพ่ออรหันต์แล้วเนี่ยเห็นในความเป็นวิมุติสุขนะความสุขสงบนะก็เลยอยากให้น้องเนี่ยได้มาเดินตามรอยอยากให้จุฬาปันถกเนี่ยมาเดินตามรอยด้วยมาบวช ด้วยก็เลยไปขออนุญาตตาไปขออนุญาตธนาเศรษฐีว่าตาอยากให้น้องบวชบ้างอ่ะนะตาจะอนุญาตไหมตาบอกเอาดิได้เอาเจ้าจุฬาปันถกไปบวชก็เอาไปนะเพราะตาก็เลื่อมใสในพุทธศาสนาอยู่แล้วก็เลยจุฬาปันถกก็ไปบวชแล้วก็แต่คนนี้แบบว่าแบบเขาเป็นคนหัวทึบอ่ะจุฬาปันถกอ่ะหัวทึบให้ท่องคาถาอะไรก็ท่องไม่ได้เลยท่องไม่ได้สักอย่างจนแบบรู้สึกว่ามหาปันถกเนี่ยแบบรู้สึกแบบอับอายว่าทำไมน้องมันหัวทึบนักวะไล่ไปเลยไปกลับบ้านไม่ได้แล้วครับหัวมันทึบนักไม่ไหวนะไปเจ้าจุฬาปันถกก็โหด้วยความน้อยใจเอาละศึกที่ว่าก็เลยไปกราบทูลพระศาสดาว่าผมโดนพี่ชายต่อว่าว่าผมเนี่ยมันหัวทึบพูดอะไรก็ฟังแบบให้ท่องอะไรก็ไม่เคยจำอะไรไม่ได้สักอย่างผมจำอะไรไม่ได้สักอย่างพุทธเจ้าว่าผมขอฝึกแล้วครับพุทธองค์บอกพุทธองค์ก็ให้วายทำบอกว่าเอาผ้าผืนนี้ไปจุฬาปันถกเลยนะเธอเอาผ้าผืนนี้ไปนะแล้วเธอก็
ให้รูปเธอรูปผ้าผืนเนี่ยนะแล้วเธอก็บริกรรมว่าละโชหะละละโชหะละนางละโชหะละนางนะรูปไปเรื่อยๆนุรูปไปเรื่อยๆทั้งวันที่เธอพร้อมจะรูปอ่ะนะยวมเราก็เนี่ยด้วยความหัวทึบก็รูปผ้าอย่างเดียวรูปผ้าขาวเดียวละโชหะละนางละโชหะละนางละโชหะละนางรูปไปเป็นวันเป็นนาทีเป็นชั่วโมงเป็นวันเป็นอาทิตย์จนผ้าเนี่ยหมองเนี่ยผ้าขาวเนี่ยหมองยวมโนก็เกิดความสังเวชนะเห็นในเรื่องว่าของอะไรอ่ะของความที่แบบว่ามันยังไงอ่ะมันสังขารนี่มันไม่เที่ยงเนาะเนี่ยมันขาวเดิมอยู่ขาวอยู่ตอนนี้มันก็ดำหมดแล้วนะมันคล้ำหมดแล้วก็บรรลุพระอรหัตผลนะบรรลุพระอรหัตผลนะคราวนี้ในวันหนึ่งที่พระศาสดาเสด็จไปฉันพระตาหารที่สวนของหมอชีวโกรพัฒน์พระอรหันต์500รูปไปถึงนะพระองค์ก็ปิดฝาบาทอยู่ไม่เปิดหมอชีวกก็เลยกราบทูลถามว่าเพราะเหตุใดพุทธเจ้าข้าถึงพระองค์ยังไม่ฉันอรหันต์พระศาสดาก็ตรัสว่ายังมีพระอรหันต์อีกยังขาดพระอรหันต์อีกรูปหนึ่งใครล่ะพุทธเจ้าข้าจูระมันตกดินะให้เธอให้ใครไปตามนะก็หมอชีวกก็เลยให้คนรับใช้ไปนิมนต์จุลบันทกคราวนี้ไปที่สำนักของจุลบันทกจุลบันทกก็แบบเนรมิตให้มีกายแบบเป็นจุลบันทกเหมือนกันเลยเนี่ยหลายองค์นะพอคนใช้มานิมนต์เนี่ยคนนั้นก็บอกว่าเนี่ยจุลบันทกคนนี้ก็บอกจุลบันทกมันเหมือนกันก็กลับไปกราบทูลพระศาสดาพระศาสดาก็บอกว่าไปใหม่คราวนี้ไปคราวนี้นะถ้าถามว่าท่านไหนเป็นจุลบันทกแล้วคนไหนพูดก่อนคนแรกนะให้จับมือไว้เลยจับมือขอนิมนต์เลยนั่นแหละแล้วจะได้ผลก็คนใช้ก็กลับมาหาที่จุลบันทกก็ขอนิมนต์จุลบันทกคนนี้จุลบันทกก็พูดคนแรกคนใช้ก็จับมือไว้คนหนึ่งก็เลยหายไปนะแล้วก็มาฉันพระตาหารพระองค์ก็ตัดยกย่องจุลบันทกว่าเป็นภิกษุผู้เลิศชำนาญในมโนมยิทธินะในมโนมยิทธินะเพราะสองท่านแล้วนะพี่น้องมหาปันถกเถระกับพระจุลปันถกเถระส่วนอีกท่านหนึ่งก็คือพระปินโทชื่อยาวหน่อยนะปินโทละภาระชะปินโทละภาระทวาชะเถระนะปินโทละภาระทวาชะเถระซึ่งก็เป็นบุตรของพราหมณ์ในกรุงราชคฤห์เหมือนกันนะเมื่อพระศาสดาได้เสด็จไปกรุงราชคฤห์เนี่ยก็ได้ไปแสดงธรรมนะตัวของปินโทละภาระทวาชะเนี่ยก็ได้มาฟังธรรมด้วยฟังแล้วก็เกิดความศรัทธาก็เลยขอบวชเป็นภิกษุในพระศาสนาพอบวชแล้วก็เจริญวิปัสสนานะกรรมฐานนะอย่างตั้งใจนะก็สามารถบรรลุพระอรหัตผลได้นะแล้วทุกครั้งที่พระปินโทละพาพระวาชะเถระเนี่ยไปประกาศพระธรรมคำสอนที่ไหนเนี่ยก็จะเป่งเสียงดังเลยยัสสามัคเควาภะเลวากังขาอัตถิโสมังปุจจตุนะยัสสามัคเควาภะเลวากังขาอัตถิโสมังปุจจตุซึ่งมีความหมายว่าผู้ใดมีความสงสัยในมรรคหรือผลเนี่ยให้จงถามเราเถอะเราจะตอบให้นะพูดแบบนี้ตลอดแม้แต่ตอนหน้าพระศาสดานะพระศาสดาก็คงขำๆกิ้งเหมือนกันนะแล้วก็ยกย่องพระปินโทละภาระทวาชะเถระนี่ว่าเป็นภิกษุผู้เลิศในการบรรลือสีหนาฏนะเพราะว่ายัสสามัคเควาภะเลวากังขาอัตถิโสมังปุจจตุนะยัสสามัคเควาภะเลวากังขาอัตถิโสมังปุจจตุนะพระคาถาส่วนพระคาถาที่แบบว่าแก้หัวทึบจนบรรลุพระอรหันต์ได้คือละโชหะละนัง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 ก็คือแบบว่า
ลูบผ้าไว้แล้วก็บริกรรมไปเรื่อยๆนะก็เป็นเลิศในการในเรื่องของมโนมยิทธิได้นะวันนี้ในพระไตรปิฎกก็เป็นการกล่าวถ้อยคำถึงการที่เราอยู่ในที่สงบนะอยู่ในที่วิเวกนะเป็นผู้ที่มีปัญญามีความสำรวมขวนขวายนะในการทำบุญทำกุศลนะทำคุณงามความดีเนี่ยเราก็สามารถที่จะไปสู่สุคติภูมิได้นะว่าข้าพเจ้าประกอบวิเวกอยู่เนืองๆมีปัญญารักษาตนและสำรวมดีแล้วทรงร่างกายซึ่งมีในภพสุดท้ายอยู่ในศาสนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะประกอบวิเวกอยู่เนืองๆมีปัญญารักษาตนและสำรวมดีแล้วนะปัญญาเนี่ยเป็นเรื่องที่มีความสำคัญนะคุณโยมนะมีความอยู่ในที่วิเวกนะมีความสำรวมนะเรียบร้อยในกายวาจาใจต่างๆเหล่านี้เป็นต้นส่วนในเรื่องการขวนขวายทำความดีนะขวนขวายทำความดีก็มีถ้อยคำว่าในกัปที่91นับจากกัปนี้ไปข้าพเจ้าได้ทำความขวนขวายไว้ซึ่งความดีจึงไม่รู้จักทุกขติเลยนี่เป็นผลแห่งความขวนขวายดังนั้นการขวนขวายทำความดีนั้นเป็นสิ่งที่ประเสริฐยิ่งนักนะในวันนี้ได้มาที่อำเภออุ้มผางจังหวัดตากเมืองดอยสวรรค์นั่นมีดอยลอยฟ้าอยู่มากพลันแต่เสียดายที่ไม่ค่อยมีคลื่นโทรศัพท์นั้นให้ถ่ายทอดเลยจึงต้องเข้ามาในตัวอำเภออุ้มผางนี้ไม่เร็วรีบเร็วรีที่จะกล่าวคำเฉลยถึงประวัติของพระสาวก3ท่านอย่างที่เคยคือพระมหาปันถกเถระผู้พี่ชายอีกทั้งน้องชายคือพระจุละปันถกนั่นและอีกท่านคือพระปินโทละภาระทวาชะได้ซึ่งคำว่าปันถกนั้นแปลว่าผู้เกิดระหว่างทางเช่นนั้นไงความเป็นมาเป็นไปได้เคยมีว่าเศรษฐีนั้นหวงลูกสาวนักแต่สุดท้ายลูกสาวก็ไปหลงรักคนใช้ได้จึงหนีตามกันไปอยู่ที่อื่นเช่นนั้นไงต่อมาเมื่อตั้งครรภ์นั้นไซเป็นที่มาธิดาเศรษฐีต้องการกลับมาคลอดลูกเพื่อพันผูกที่บ้านเศรษฐีหนาแต่ก็ได้มาคลอดระหว่างทางเช่นนั้นนาจึงชื่อว่าปันถกเช่นนั้นเลยคนน้องเองก็เช่นเดียวกันก็มาคลอดระหว่างทางเช่นนั้นได้คนพี่จึงชื่อมหาปันถกเช่นนั้นไงส่วนคนน้องชื่อจุละปันถกไซอย่างแน่นอนมหาปันถกเป็นผู้เป็นเลิศในการเจริญวิปัสสนาส่วนจุละปันถกผู้น้องชำนาญในมโนมโยมโนมยิทธิได้ทั้งคู่เปรียบกับผู้ประกาศที่ทรงชัยอุบัติไปใช่แล้วในแดนดินส่วนพระปินโทละภาระทวาชะซึ่งเป็นผู้ที่บรรลือศรีหนาถได้ด้วยถ้อยคำว่ายัสสะมัคเควาภะเลวาเช่นนั้นไงกังขาอัตถิโสมังปุจจตุไซอยู่นั่นเองซึ่งมีความหมายว่าผู้ใดเกิดความสงสัยแล้วขอจงถามเราเถิดเพื่อนแก้วเป็นหนักหนาเรายินดีจะตอบด้วยวาจาให้ท่านหายสงสัยนั้นหนาอย่างแน่นอนพระศาสดาจึงได้ตัดยกย่องว่าปินโทละเป็นผู้เลิศด้านบรรลือศรีหนาถเช่นนั้นได้ในวันนี้ได้มาพูดที่อำเภออุ้มผางเช่นนั้นไง 1,220 โค้งไซเวียนหัวนาแต่ก็ดีที่ได้ความวิเวกในพระไตรปิฎกเฉกเช่นนี้ได้ที่กล่าวถึงความวิเวกมีปัญญาสำรวมกายวาจาใจขวนขวายทำความดีไซดีแน่นอนนะเพราะนั้นในสิ่งที่พระองค์ได้ทรงตรัสในเรื่องของพละห้าอินทรีย์ห้าคือศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาได้บังเกิดขึ้นแล้วศรัทธานะที่
หลวงพี่ศรัทธาที่แบบว่าอยากจะได้เดินทางไปในที่ต่างๆวันนี้ก็ให้พวกเราได้มาดูของแปลกๆดูเงาะป่าแต่กินไม่ได้นะที่อำเภออุ้มผางแห่งนี้เกิดมาก็เพิ่งเห็นครั้งแรกในชีวิตขออำนาจแห่งคุณพระรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายบุญกุศลทั้งหลายที่พวกเราได้ฟังประวัติของพระสาวกหลักธรรมในพระไตรปิฎกขอได้โปรดเป็นพระปัจจัยพิบาลประทานพรแด่โยมพี่โยมน้องทุกท่านของท่านในมีแต่ความสุขความเจริญมีสุขภาพแข็งแรงคิดหวังสิ่งใดขอจงสำเร็จสมความมุ่งมั่นปรารถนาขออุทิศบุญกุศลทั้งหลายนี้ถึงบรรพบุรุษทั้งหลายผู้มีพระคุณทั้งหลายคุณครูบาอาจารย์ทั้งหลายเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายญาติสนิทมิตรสหายทั้งหลายทั้งของหลวงพี่และของพวกเราเทพเทวดารักทั้งหลายที่อยู่ที่ต้นไม้ต้นงอป่านี้ขอได้รับในบุญกุศลนี้หากท่านไม่ทราบขอเทพเทวดาได้โปรดแจ้งแก่ท่านทั้งหลายเหล่านั้นเพื่อให้ได้มารับในบุญกุศลนี้และอนุโมทนาในบุญกุศลนี้ร่วมกันเจริญพรอย่าลืมนะคุณโยมหัวทึบละโชหะละนางละโชหะละนางละโชหะละนางสอนลูกนะคุณโยมนะลูกผ้าละโชหะละนางละโชหะละนางหายหัวทึบได้บรรลุพระอรหันต์ได้สาธุสาธุสาธุ